แนวคิดของสองสามีภรรยาชาวจังหวัดปราจีนบุรีกันต่อนะคะเขาหันมาปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำมีรายได้อย่างพอเพียงก็กลายเป็นผักกระเฉดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือไม่มีนมเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าไม่มีนมเนี่ยคืออะไรแต่ที่แน่ๆมีอยู่แห่งเดียวที่อำเภอกบิลบุรีค่ะมาแล้วค่ะสองสามีภรรยาที่พูดถึงนี้ก็คือนายปัญญาศรีสง่าวัย50ปีกับนางบังออนศรีสง่าวัย45ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าชาวบ้านห้วยวังขอนตำบลเมืองเก่าอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหันมายึดอาชีพทำแปลงนาปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำมีลักษณะเด่นนะคะอย่างที่บอกไปเพราะว่าผักกระเฉดแบบนี้มีที่เดียวก็คือที่อำเภอกบิลบุรีนะก็คือผักกระเฉดที่ปลูกที่นี่จะไม่มีนมฟังไม่ผิดไม่มีนมซึ่งนมมีลักษณะคล้ายฟองน้ำขาวๆหลายคนยังไม่รู้จักนะหุ้มข้อปล้องของผักกระเฉดช่วยทำให้ลอยน้ำได้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราจะทานก็ต้องลอกออกทิ้งไปนะนางบังออนเล่าให้ฟังนะคะว่ายึดอาชีพนะนี่เลยมาปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำรับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่มานานกว่า40ปีแล้วนะคะโดยใช้พื้นนาของตัวเอง1ไร่เศษในการปลูกนี่แหละค่ะส่วนวิธีการปลูกการดูแลเขาบอกว่าไม่ยุ่งยากนะคะเน้นปลูกแบบปลอดสารพิษถ้านับจากวันเริ่มปลูกลงแปลงเนี่ยก็ประมาณ 20-30 วันก็เริ่มเก็บยอดได้แล้วก็นำไปทำให้ผักกระเฉดชะลูดน้ำนี่นะคะด้วยวิธีการนำไปปักเสียบนั่นเองเสียบลงไปในน้ำลึกอีก3วันก็จะทำให้นมตามข้อปล้องของผักกระเฉดนั้นหายไปลำต้นมันก็จะชะลูดน้ำจึงเก็บไปขายได้นะคะโดยเขาจะลงมือเก็บค่ะแล้วเอามามัดเป็นกำขายกำละ 10-20 บาทใน1กำนะคะก็มี 10-20 ยอดตกยอดละ1บาทเท่านั้นนะคะก็คือเฉลี่ยยอดละบาทนั่นเองก็คือนำไปขายตามตลาดนัดทั่วไปในเขตกบิลบุรีบางครั้งก็ส่งให้พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆซึ่งเก็บขายได้ทุกวันทำเงินเข้ากระเป๋าเฉลี่ยวันละ 500-800 บาทตอนนี้ตลาดต้องการสูงค่ะลูกค้าสั่งซื้อมากจนกระเฉดชะลูดน้ำโตไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจค่ะอยากจะทำนาอยากจะปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำสามารถนะคะมาศึกษาวิธีการปลูกได้เลยนะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้บนหน้าจอเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ